วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวบ้านๆนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับก็จะมาชวนเพื่อนๆนะครับทําเมนูแซ่บๆครับผมวันนี้จะทําเป็นเมนูแกงป่าหมู3ชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมู3ชั้นนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับก็มาดูวัตถุดิบครับผมเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงเผ็ดนะครับเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็กระชายนะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะครับผมพริกแดงจินดานะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเกลือนะครับมีรสดีนะครับมีน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะครับแล้วก็จะมีมะเขือพวงนะครับแล้วก็มีมะเขือป่อนะครับแช่น้ำเกลือนะครับมีมะเขือป่อมะเขือพวงนะครับผมนี่จะทำเป็นเมนูแกงป่าหมู3ชั้นนะครับโอเคครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเปิดไฟนะครับแล้วก็ใส่มันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะผัดเครื่องแกงเรานะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไปแค่ประมาณ1ทัพพีครับผมเพื่อที่จะผัดเครื่องแกงเรานะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบใส่น้ำมันก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับแต่ผมว่าใส่น้ำมันเวลาเราผัดเครื่องแกงมันจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่ครับผมก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับใส่ลงไปผัดนะครับไม่ชอบพริกแกงแบบว่าผัดใส่น้ำมันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับทำเป็นเมนูง่ายๆครับผมแต่ถ้าเราใส่น้ำมันมันจะมีกลิ่นหอมนะครับเวลาเรามาผัดมาเคี่ยวกับพริกแกงนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่ผัดใส่กับน้ำมันนะครับให้พริกแกงเรามีกลิ่นหอมแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมเติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยนะครับประมาณนี้นะครับเติมน้ำลงไปเพื่อที่จะให้พริกแกงเรากระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ฟูนะครับนี่ครับเดี๋ยวเพิ่มน้ำอีกนิดหน่อยนะครับแกงป่าหมู3ชั้นนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับผมบ้านๆทำกินแบบบ้านๆนะครับแบบไม่ยุ่งยากครับผมใครๆก็ทำได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เคยทำนะครับก็ลองเอาสูตรนะครับตามคลิปครัวบ้านๆเลยนะครับไปทำกินนะครับแล้วก็ผัดให้พริกแกงเราสุกกระจายตัวได้ดีขึ้นนะครับผัดนี่เราจะใส่หมูลงไปนะครับเป็นหมู3ชั้นนะครับนี่ครับทีนี้ผมจะใส่หมูลงไปนะครับเ
ครับแล้วก็คนคลุกให้เข้ากันนะครับผัดให้เนื้อหมูสุกประมาณสัก 60-70% นะครับเราถึงจะมาปรุงเครื่องนะครับผัดไปเรื่อยๆครับผัดไปจนหมูเราสุกประมาณสัก 70% นะครับครับทีนี้ผมจะใส่น้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับรอให้น้ำเดือดอีกทีนะครับเราถึงจะมาปรุงเครื่องนะครับโอเคครับน้ำก็เดือดแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาปรุงเครื่องนะครับจะใส่เกลือลงไปนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดฉีกนะครับใส่ลงไปนะครับเป็นเมนูง่ายๆครับผมบ้านๆนะครับทำกินมันแบบบ้านๆเรานะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่น้ำปลาลงไปครับตามด้วยน้ำปลานะครับรสชาติก็ขึ้นอยู่ที่เราต้องการนะครับน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับเพิ่มความหอมนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับครับแล้วก็บดดีนะครับบดดีประมาณเล็กน้อยครับผมประมาณครึ่งช้อนนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็ตามด้วยพริกไทยอ่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับแกงป่าหมู3ชั้นนะครับก็กระชายนะครับผมกระชายลงไปนะครับทำกินเองง่ายๆครับผมไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับทำกินแบบบ้านๆเรานะครับทีนี้เราก็ใส่พริกลงไปนะครับเป็นพริกซอยครับพริกยาจินดาแล้วก็พริกหยวกนะครับแล้วก็พริกขี้หนูนะครับใส่จัดเต็มครับผมอันนี้ใส่พริกลงไปเลยนะครับแล้วก็เป็นมะเขือพวงครับใส่มะเขือพวงลงไปนะครับแกงป่าขาดไม่ได้ครับผมแกงป่าต้องมีมะเขือพวงแล้วก็มะเขือปอกนะครับนะครับเป็นปลาหมู3ชั้นนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ
เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องคุณบ้านนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจนจบนะครับโอเคครับรอให้มะเขือเราสุกสักครู่นะครับเราถึงจะใส่ใบกะเพราลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอเคครับทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะครับเอาลงไปเลยนะครับทำง่ายๆครับผมเคียงป่าหมู3ชั้นนะครับหรือว่าจะเป็นขาหมูก็ได้นะครับอยากบอกว่าหอมจริงๆครับตอนนี้ใส่ใบกะเพราลงไปหอมมากนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเคียงป่าหมู3ชั้นนะครับผมโอเคครับเราไปจัดเศษถ้วยครับผมเราก็ไปกินข้าวด้วยกันครับไปกันเลยครับเอ็งผมทีนี้เรามาตักแกงป่าหมู3ชั้นนะครับเศษถ้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่าบอกว่าหอมจริงครับตอนนี้แกงป่าหมู3ชั้นนะครับเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆครับผมใครๆก็ทำได้นะครับอร่อยแน่นอนนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเกี๊ยงป่าหมู3ชั้นนะครับครับเป็นเมนูง่ายๆบ้านๆครับผมเกี๊ยงป่าหมู3ชั้นนะครับโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องครัวบ้านๆนะครับวันนี้ครัวบ้านๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเมนูใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ